สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะศึกษาอ่านดูหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นหนังสือเอสราในความจริงของเอสราเป็นสองหนังสือมาร่วมกันคนอยู่จะเรียกเล่มนี้เอสราเนฮมีแต่คนโปรเตสแตนต์คนแคทอลิกแยกเป็นสองเล่มเรามีหนังสือเอสราแล้วมีหนังสือเนฮมีก็เลยในซีรีส์นี้เราอาจจะสลับการกับเอสราและเนฮมีบ้างแต่วันนี้เราจะแค่ดูการเริ่มต้นของหนังสือของเอสราบางคนอาจจะสับสนว่าทำไมเราไม่เรียน1และ2พงศาวสาวดานสาวดานพงศาวดานถูกต้องไหม1และ2พงศาวดานเป็นเพราะว่าสองเล่มนี้เป็นคล้ายๆกันเป็นประวัติศาสตร์คล้ายๆกัน1และ2กษัตริย์1และ2พงศาวดารเป็นแคบกว่าเพราะว่าเล่มนี้แค่พูดถึงเขาเน้นกษัตริย์ของยูดาห์และเดวิดและโซโลมอนส่วนมากเพราะว่าสองเล่มนี้ทุกเขียนโดยเอสราเหมือนกันเอสราเขียนหนังสือเอสราแล้วเราคิดว่าเอสราเขียนหนึ่งและสองพงศาวดารด้วยเขาเขียนเพราะว่าเขาอยากรู้อยากให้คนอยู่ที่กลับจากบาบิลอนเข้าใจประวัติศาสตร์ของเขาอยากให้เขาเห็นว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ดีที่ควรนับถือโซโลมอนด้วยแต่หลังจากนั้นมีกษัตริย์ส่วนมากที่ไม่ดีก็เลยคนอยู่ไปบาบิลอนเพราะว่าคนอยู่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ค่อยสนใจคนอิสราเอลแต่เขาสนใจแค่คนอยู่หรือคนที่เป็นคนเผ่าอยู่เท่านั้นถ้าเราดู1และ2พงศาวดารเราจะเห็นว่าบทที่1ถึงบทที่9เป็นรายชื่อเป็นการลำดับวงตระกูลเราจะเห็นชื่อของคนที่เป็นบรรพบุรุษของคนยูดาห์รวมต้นกับอาดัมจนถึงดาวิดให้คนยูเข้าใจว่าเขามาจากที่ไหนและพระเจ้าทำอะไรในบรรพบุรุษของคนยูแล้วพระเจ้ามีแผนพิเศษพระเจ้าเรียกอิสราเอลและยูดาห์เป็นประเทศพิเศษในแผนของพระยาเวบทที่10ถึง29เป็นเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดเท่านั้นก็พูดถึงกษัตริย์ดาวิดและเขาดียังไงไม่พูดถึงบางสิ่งที่ดาวิดทำไม่ดีก็เลยถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นดีและไม่ดีก็อ่าน1และ2กษัตริย์ดีกว่า1และ2พงศาวดารพูดถึงการดีของกษัตริย์ของคนยูดาห์บทที่1 29ถึง30เป็นเกี่ยวกับกษัตริย์โซโลมอนแล้วถ้าเราไปเล่มที่2บทที่1ถึง9ยังเป็นรองกษัตริย์โซโลมอนก็เลยถ้าอยากศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับดาวิดและโซโลมอนก็อ่านได้แต่ส่วนมากเป็นเกี่ยวกับการสร้างพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มเอสราเน้นการสร้างพระวิหารของพระเจ้าโดยกษัตริย์โซโลมอนเพราะว่าหลังจากเอสรากลับที่บาบิลอนเขาอยากให้คนอยู่มาร่วมกันสร้างพระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งเราเรียกว่านี้เป็น second temple หรือเป็นพระวิหารของพระยาเวที่สองก็เลยบางครั้งเวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยู
จะอ่านว่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระวิหารที่สองหรือ Second Temple ก็เลยเอสราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างพระวิหารของพระยาเวห์ครั้งที่สองนี่เป็นพระวิหารของพระยาเวห์ที่พระเยซูไปแต่ในปี70ก็หลังจากพระเยซูพระวิหารที่สองถูกทำลายด้วยก็เลยนี่เป็นหนึ่งและสองพงศาวดารก็เลยเราจะไม่ศึกษาละเอียดก็อ่านเองได้เพราะว่าคล้ายๆกันหนึ่งและสองกษัตริย์แต่วันนี้เราจะดูเอสราและเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคนอยู่มาจากบาบิลอนและกลับไปที่ยูดาห์เราอ่านในเยเรมีและดาเนียลว่าคนอยู่จะอยู่ในบาบิลอน70 ปีขอให้เราอ่านเยเรมี25:16-12องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าแต่เมื่อครบ70ปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนแล้ว29:10องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเมื่อเป็นเชลยในบาบิโลนจนครบ70ปีแล้วเราจะมาเยือนเจ้าและทำตามสัญญาแห่งพระคุณที่จะนำเจ้ากลับคืนมาที่นี่และดาเนียลพูดถึงเรื่องนี้ด้วยดาเนียลบทที่9:2ในปีแรกแห่งรัชกาลข้าพเจ้าดาเนียลเข้าใจจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสกับผู้เผยพระวจนะเยเรมีว่ากรุงเยรูซาเล็มจะเลิศร้างอยู่70ปีก็เลยคนยุทุกคนรู้ว่าเขาจะอยู่ในบาบิลอน70ปีและดาเนียลก็เข้ารู้ว่า70ปีครบแล้วก็เลยต้องอธิษฐานมาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้70ปีเริ่มต้นหลังจากดาเนียลถูกจับและไปบาบิลอนนี้เป็นครั้งแรกที่เนบูคัดเนสซอร์ไปเอาชนะเยรูซาเล็มในครั้งแรกเนบูคัดเนสซอร์ไม่ได้ทำลายพระวิหารของพระเจ้าเขาแค่เอาสิ่งของภายในพระวิหารและเอาสิ่งของนั้นเก็บไว้เอาไปบาบิลอนและเก็บไว้ในวิหารของพระเจ้าของเนบูคัดเนสซอร์นี่เป็นสิ่งที่คนในสมัยนั้นจะทำเวลาคนไปสู้กับประเทศอื่นหรืออาณาจักรอื่นแล้วเขาชนะแล้วเขาจะเข้าในวิหารของคนที่แพ้เอารูปเคารพของคนนั้นและเอากลับไปที่ประเทศเขาเองเพื่อให้คนรู้ว่าพระเจ้าของเราเก่งกว่าพระเจ้าของกษัตริย์ที่แพ้ก็เลยนี่เป็นทำไมพระเจ้าเวลาเราอ่านดาเนียลเราจะเห็นว่าพระยาเวให้เนบูคัดเนสซอร์และคนอื่นรู้ว่าแม้ว่าเยรูซาเล็มแพ้แล้วนี่เป็นน้ำพระทัยของพระยาเวและพระยาเวยังเป็นพระเจ้าอยู่แห่งฟ้าสวรรค์และเขาเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่ในความคิดของคนในสมัยนั้นถ้าแพ้จะเอารูปเคารพไปเก็บไว้ในวิหารที่อื่นแต่สำหรับคนอื่นคนสำหรับคนอยู่เขาไม่มีรูปเคารพอะไรเลยแต่เขามีสิ่งของอุปกรณ์ทำพิธีที่เป็นทองคำที่เนบูคัดเนสซอร์เอาไปในปี70ก็เราพบว่าเพอร์เซียเอาชนะบาบิลอนบาบิลอนอาณาจักรบาบิลอนเปลี่ยนเป็นอาณาจักรของเพอร์เซียแทนและกษัตริย์ในสมัยนั้นชื่อไซรัสแต่ไซรัสเป็นกษัตริย์ที่
คนอยู่รู้จักก่อนเพราะว่าไอเซียพูดถึงไซรัส200-300ปีก่อนไซรัสเกิดก็เลยขอให้เราอ่านไอเซียบทที่45พระดำรัสของพระยาเวถึงไซรัสผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้เขาจะสร้างนครของเราขึ้นใหม่และปลดปล่อยประชากรของเราผู้ตกเป็นเชลยสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่ที่ไอเซียหรือชื่อของกษัตริย์ก่อนไลรอยบีก่อนแต่ไอเซียบอกว่าไซรัสจะเป็นเขาบอกว่าเขาเจิมดังไว้คำศัพท์นั้นคือในภาษาฮีบรูคือมาซายาเขาจะเป็นมาซายาหมายถึงว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่พระยาเวห์เลือกไว้หรือเจิมไว้การทุกเจิมหมายถึงว่าพระเจ้าจะใช้สำหรับสิ่งพิเศษส่วนมากเป็นคำศัพท์ที่พระคัมภีร์จะใช้สำหรับคนที่เป็นกษัตริย์หรือคนที่เป็นมหาบุรุษสองคนนี้พระเจ้าเรียกว่าเป็นมาซายาคนที่ทุกเจิมหรือคนที่พระเจ้าเรียกเพราะว่าเขามีแผนพิเศษสำหรับคนนั้นถ้าเราอ่านภาษากรีกเราจะแปลว่าพระคริสต์หรือคริสต์ก็เลยเราเรียกพระเยซูพระคริสต์บางครั้งเราจะเรียกพระเยซูพระมัสซายาแต่ในพระคัมภีร์เดิมเราจะอ่านว่านี่เป็นคำศัพท์ที่พระคัมภีร์ใช้ได้สำหรับคนที่เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาแต่เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกหรือมหาบุรุษหรือบุรุษที่พระเจ้าเลือกเช่นเลวินิธีบทที่4ข้อ5แล้วปุโรหิตผู้รับการเจิมตั้งจะนำเลือดของวัวเข้าไปในเต็นท์นัดพบนี่ผู้รับการเจิมภาษาฮีบรูคือลาปุโรหิตมัสซายาปุโรหิตมัสซายาคนที่ถูกเจิมขอให้เราอ่าน1ซามูเอล24ข้อ6ดาวิดกล่าวกับพรรคพวกว่าพระยาเวทรงห้ามเราไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อนายเหนือหัวผู้ที่พระยาเวทรงเจิมตั้งไว้หรือทำร้ายกษัตริย์เพราะทรงเป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมตั้งไว้นี้เป็นดาวิดพูดถึงกษัตริย์ซาวล์ดาวิดจะไม่ทำอะไรจะไม่ทำร้ายซาโอลเพราะว่าซาโอลเป็นผู้ที่เจิมดังไว้พระเจ้าเลือกเป็นกษัตริย์ก็เลยดาวิดจะไม่ทำอะไรถ้าพระยาเวห์อยากให้ซาวล์ออกจากเป็นกษัตริย์พระยาเวห์ต้องทำเองดาวิดจะไม่ทำแต่ดาวิดเรียกซาวล์เป็นมัสซายาภาษาฮีบรูคือมัสซายาภาษากรีกถ้าเราอ่านพระคัมภีร์Septuagintที่แปลเป็นภาษากรีกเราจะอ่านว่าเขาเป็นพระคริสต์ซาวาเป็นพระคริสต์มหาบุรุษเป็นพระคริสต์นี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคนที่เป็นพระมัสซายาและรู้พระคริสต์ในความคิดของคนอยู่ในสมัยของพระเยซูจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพระยาเวห์เขาจะแค่คิดว่าเขาเป็นกษัตริย์หรือมหาบุรุษที่อยู่ที่ครอบครองที่มีสิทธิ์ในการครอบครองอิสราเอลหรือยูดาห์ก็เลยเวลาคนยูเรียกพระเยซูเป็นพระคริสต์หรือพระมัสซายาเขาไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูคือพระยาเวห์เขาแค่หมายถึงว่าพระเยซูเป็นคนที่มีสิทธิ์
ที่จะเป็นกษัตริย์ของเรากษัตริย์ของอิสราเอลและเพราะว่าเราเป็นคนอิสราเอลเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราเราใกล้เราเปลี่ยนความหมายในสมัยนี้เวลาเราพูดถึงพระคริสต์หรือพระเมสสิยาเราคิดถึงว่าพระเยซูคือพระยาเวห์แต่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ในบริบทของสมัยนั้นคนอยู่ไม่คิดแบบนั้นก็เลยพระเยซูไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาเป็นพระเมสสิยาเขาเป็นพระคริสต์เขาบอกว่าใช่ๆถ้าคนถามเขาบอกว่าใช่เป็นพระเมสสิยาเป็นพระคริสต์ถูกต้องแต่เขาบอกว่าเป็นบุตรมนุษย์เป็นคนมากกว่านั้นเป็นคนที่มาจากสวรรค์เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นคำศัพท์ที่มาจากดานิเอลที่เป็นความหมายเกี่ยวกับคนที่มีอำนาจเท่ากับพระยาเวห์ที่มาจากพระยาเวห์ก็เลยเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูบอกว่าใช่เขาเป็นพระเมสสิยาถูกต้องเขาเป็นคนกษัตริย์ที่คนรออยู่ถูกต้องแต่พระเยซูมากกว่านั้นเขาเป็นพระยาเวห์ด้วยในสมัยของพระเยซูเราจะเห็นว่ามีหลายคนในสมัยของพระเยซูไซมอนออฟเปเรียจูดาสออฟกาลิลีอัทรองัสเดียสไซมอนบาร์โคบาเรารู้ในประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นมีหลายคนที่เรียกตัวเองเป็นพระเมสสิยาหรือเป็นพระคริสต์เพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ที่มีสิทธิ์ในการครอบครองยูดาห์และจะสู้กับคนโรมและชนะแล้วพระเจ้าจะมาช่วยยูดาห์เป็นประเทศอาณาจักรเองอีกครั้งแต่ทุกคนในตารางชื่อนี้ได้ถูกฆ่าโดยโรมันเขาไม่ชนะแต่ความจริงคือพระเยซูด้วยแต่พระเยซูฟื้นคืนจากความตายถ้าเราเห็นรูปนี้เป็นเหรียญที่ไซมอนบาร์โคกปาถามเขามีเรียนเองเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ก็เลยเขามีเรียนเองเขามีเงินเองเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาไปสู้กับคนโรมในปี135แล้วเขาแพ้เขาตายก็เลยคนคิดว่าพระเมสสิยาอาจจะเป็นคนมนุษย์เท่านั้นเป็นคนพิเศษเป็นคนที่พระเจ้าเรียกแต่อาจจะเป็นแค่คนมนุษย์เท่านั้นในสมัยของพระเยซูคนคิดว่าคนที่จะมาอาจจะเป็นกษัตริย์ที่เป็นพระเมสสิยาและเป็นมหาบุรุษอีกหนึ่งคนที่เป็นพระเมสสิยาก็เลยคนอยู่บางคนคิดว่าพระเมสสิยาที่จะมาที่จะช่วยอิสราเอลให้รอดจะเป็นไม่ใช่คนเดียวแต่จะเป็นสองคนแต่ในพระเยซูเราอ่านว่าพระเยซูเป็นทั้งสองมาร่วมกันพระเยซูเป็นมหาบุรุษและเป็นกษัตริย์ด้วยอ่านฮีบรูสหนังสือฮีบรูสอธิบายละเอียดเรื่องนี้ถ้าเราอ่านโรมบทที่1ข้อ4พระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่สำคัญอาจารย์พอโลเรียกพระเยซูเป็นพระคริสต์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคุริโอสคุริโอสคุริโอสเป็นคำศัพท์ที่คนจะใช้ในพระคัมภีร์เดิมที่แปลเป็นกรีกที่หมายถึงว่าพระยาเวห์พระยาเวห์ก็เลยอาจารย์พอโลบอกว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราและเขาเป็นพระยาเวห์ด้วยก็เลยพระเยซูกว้างกว่าที่เราคิดเขาเป็นกษัตริย์เขาเป็นพระเมสสิยาเขาเป็นมหาบุรุษของเราเขาเป็นคนที่จะช่วยเรารอดด้วยและเขาเป็นพระยาเวห์หนึ่งโครินธ์
สิบห้าด้วยก็อาจารย์พอลพูดตรงๆครับแต่นี่ทรงให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายจริงๆก็เลยพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราที่ฟื้นคืนจากความตายก็เลยเราต้องเข้าใจความหมายพระมสยาพระคริสต์เพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากัมภีร์เขียนไว้โอเคเริ่มต้นกับเอสราบทที่หนึ่งข้อหนึ่งครับในปีที่หนึ่งของรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้พระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสผ่านทางเยเรมีสำเร็จโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ออกประกาศทั่วราชอาณาจักรของพระองค์และให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรความว่าในข้อแรกในหนังสือของเอสราบอกว่าเรารู้แล้วไซรัสจะให้คนอยู่กลับที่เยรูซาเล็มไซรัสและคนที่เป็นกษัตริย์ในเปอร์เซียส่วนมากเป็นกษัตริย์ที่ดีใช่ในสมัยนั้นก็ถ้าทำอะไรผิดจะตายแน่นอนแต่ไซรัสไม่ได้คิดเหมือนคนบาบิลอนบาบิลอนอยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นคนบาบิลอนเพราะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเขาให้ทุกคนกลับบ้านได้ดูแลวัฒนธรรมเองสร้างวิหารเองก็โอเคยกเว้นถ้าเรามีสงครามอะไรคนยูดาห์ต้องส่งทหารมาสู่ร่วมกันกับเปอร์เซียและเขาต้องถวายภาษีแต่หลังจากนั้นถ้าอยากนมัสการพระยาเวก็ได้ก็ไม่เป็นไรและเปอร์เซียทำเหมือนกันกับอาณาจักรอื่นๆให้เขากลับบ้านได้สร้างวิหารเองได้ก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมเปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่อยู่นานมากหลังจากอเล็กซานเดอร์มาสู้กับเปอร์เซียและเปอร์เซียแพ้ก็ยังมีเปอร์เซียอยู่แต่เขามีกษัตริย์กรีกแต่เขาเป็นเหมือนเปอร์เซียและเปอร์เซียเป็นอาณาจักรในสมัยของโรมด้วยก็เลยเพื่อจะเป็นอาณาจักรที่ดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยข่มเหงคนเขาให้คนมีอิสระในติดตามวัฒนธรรมเองนี่เป็นรูปนี้เป็นรูปจริงที่มาจากสมัยของไซรัสผมเห็นเองกับตาในโรมก็เลยนี่เป็นสิ่งที่ไปดูได้ในโรมขอให้เราอ่านข้อ2ครับพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโลกนี้แก่ข้าพเจ้าและได้ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารถวายแด่พระองค์ที่เยรูซาเล็มในเขตยูดาห์ก็เลยไซรัสยอมรับว่าพระยาเวเป็นอาณาจักรแห่งสวรรค์หมายถึงว่าเขารู้ว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าสูงสุดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไซรัสกลายเป็นคนอยู่ไม่ใช่แต่เขาเข้าใจว่าพระยาเวคือใครไซรัสยังนมัสการเทพเจ้าของเขาเองแต่เขายอมรับว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าสูงสุดในสวรรค์แล้วเขาให้คนอยู่กลับไปเยรูซาเล็มสร้างวิหารในเยรูซาเล็มแล้วเขาหวังว่าคนยูจะอธิษฐานเพื่อกษัตริย์ไซรัสด้วยนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เมาจะพูดถึงในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเข้าใจว่าพระยาเวพระเยซูคือใครไม่ได้หมายถึงว่าเขารอดสิ่งที่ทำให้เรารอดคือเราจงรักภักดีดอพระเยซูพระยาเวหมายถึงว่าความเชื่อในภาษากรีกภาษาฮีบรูด้วยเราพูดว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเยซูนั้นเป็นการแปลที่ไม่ค่อยถูกต้องพิสติสในภาษากรีกพิสติสเป็นคำศัพท์กว้างที่ไม่ความว่า
เชื่อใช่แต่มากกว่านั้นเราไว้วางใจแล้วเราสัญญาด้วยที่เราจะจงรักภักดีต่อพระเยซูพระยาเวก็เลยความเชื่อคำสัพนานในพระคัมภีร์มีความหมายมากกว่าแค่เชื่อเท่านั้นนี่เป็นการตัดสินใจว่าเราจะติดตามพระยาเวองค์เดียวเราจะไม่นมัสการพระองค์อื่นๆต่อไปโอเคขอเราให้อันข้อ5และ6แล้วบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่ายูดาห์และเบนยามินกับปุโรหิตและคนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจก็เตรียมตัวขึ้นไปสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เยรูซาเล็มเพื่อนบ้านทั้งปวงช่วยเหลือจุนเจือพวกเขาโดยให้เครื่องใช้ไม้สอยที่ทำจากเงินและทองข้าวของและฝูงสัตว์พร้อมทั้งของมีค่าต่างๆนอกเหนือจากของถวายตามความสมัครใจก็เลยมีหลายคนมาร่วมกันจะกลับไปเยรูซาเล็มที่มีปุโรหิตมีคนลีวายมีคนอื่นที่จะกลับมาเพื่อสร้างพระวิหารของพระยาเวอีกครั้งแล้วมีคนที่เป็นพื้นบ้านถวายเงินและไซรัสด้วยสนับสนุนโดยเงินด้วยที่เขาจะกลับไปเยรูซาเล็มได้ครับต่อไปนะครับนอกจากนี้กษัตริย์ไซรัสเองส่งมอบเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่กษัตริย์เนบูคัดเนซายึดไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเยรูซาเล็มและได้เก็บไว้ในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงให้ขุนคลังมิดเรดัสนำเครื่องใช้เหล่านี้ออกมานับจำนวนแล้วมอบให้เชตบัสซาซึ่งเป็นเจ้านายของยูดาห์นี่น่าสนใจเพราะว่าไซรัสเอาสิ่งของที่เนบูคัดเนซาร์ขโมยออกจากพระวิหารที่คิดว่าคนอยู่ต้องใช้ในพระวิหารของพระยาเวก็เลยเขาเอาออกจากที่นั้นแล้วเขาถวายให้คนอยู่เอากลับไปเยรูซาเล็มสิ่งนี้เกิดขึ้นโพลิตีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยของเดนิเอลในครั้งแรกที่เนบูคัดเนซาร์ไปสู่กับและเอาชนะเยรูซาเล็มขอให้เราอ่านหนึ่งพงกษัตริย์24ข้อ13ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้เนบูคัดเนซาร์ริบเอาสมบัติทั้งปวงจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระราชวังกลับไปตลอดจนภาชนะเครื่องใช้ทองคำทั้งหมดซึ่งกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลให้ทำขึ้นเพื่อใช้ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยก็เราอ่านว่าเนบูคัดเนซาร์เอาของออกจากพระวิหารและเขาทำลายตัดบางอย่างด้วยเพราะว่าคิดว่าเขาอยากได้ทองคำมากกว่าสิ่งของนั้นแล้วเอสราเขียนสิ่งที่เขาเก็บไว้สิ่งที่เขารับจากกษัตริย์ไซรัสนี่น่าสนใจว่าเขารับอะไรบ้างรายการสิ่งของมีดังนี้คือมีเครื่องใช้ทองและเงินทั้งสิ้น 5,400 ชิ้นเมื่อพวกเฉลยออกจากบาบิโลนมายังเยรูซาเล็มเชตบัสซานำสิ่งของทั้งหมดนี้ไปด้วยชามทองคำ30ใบชามเงิน 1,000 ใบกระทะเงิน29ใบอ่างทองคำ30ใบอ่างเงินที่เข้าชุดกัน410ใบเครื่องใช้อื่นๆ 1,000 ชิ้นก็ส่วนมากเป็นทองคำสิ่งเล็กน้อยแต่เราไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเราไม่เห็นหิพัทสัญญาฮิปัตสัญญาไปไหนเราไม่อ่านฮิปัตสัญญาไปไหนไม่อยู่ในตารางในลิสต์นี้เลยเพราะว่าผมเองเชื่อว่าจะคิดว่าพระคัมภีร์บอกด้วยเวลาเนบูคัดเนซาร์เข้าในพระวิหารเนบูคัดเนซาร์ท
ำลายหิพันธสัญญาของพระเจ้าก็เลยเวลาเราดูหนัง Raiders of the Lost Ark หรือเราไปดูหนังอื่นๆแล้วเราอ่านหนังสือหรือดูรายการทีวีที่บอกว่ามีคนที่พบหิพันธสัญญาของพระเจ้าอย่าเชื่ออย่าเชื่อสิ่งนั้นเพราะว่าปักกันพีบอกจัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นกับหิพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเจ้ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในแผ่นดินนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ผู้คนจะไม่พูดถึงหิพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกจะไม่คิดถึงไม่จดจำไม่ทวินหาและไม่สร้างหิพันธสัญญาขึ้นมาใหม่ก็เลยในสมัยของเยเรมีย70ปีที่แล้วในสมัยของเยเรมีย์เยเรมีย์รู้แล้วว่าหิพันธสัญญาของพระยาเวถูกทำลายแล้วก็เลยเราจะไม่สั่งอีกเราจะไม่คิดถึงอีกก็เลยต่อไปนี้ในพระวิหารของพระยาเวครั้งที่สองไม่มีหิพันธสัญญาเลยไม่อยู่ข้างในรู้ไม่รู้ไม่รู้มหาบุรุษทำอะไรในพระวิหารเพราะว่าไม่มีใครเข้าในพระวิหารได้ยกเว้นมหาบุรุษแต่เรารู้ว่าหิพันธสัญญาจากสมัยของดาวิดถูกทำลายแล้วก็เลยหลังจากนั้นเราจะไปบทที่2ในเอสราในบทที่2เอสราบอกชื่อหรือเขามีตารางชื่อของทุกคนที่กลับไปที่เยรูซาเล็มจะอ่านแค่1และ2ที่มีชื่อที่สำคัญนะครับต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่กลับมาหลังจากที่ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนกวาดต้อนไปยังบาบิโลนพวกเขากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห์พร้อมกับเซรุบบาเบลเยชูอาเนฮามีเซไรอาเรเอรยาโมเดคัยบิลชานมิสปาบิกไวเรหุมและบาอานาจะพูดถึงแค่4คนนะครับในตารางชื่อนี้1คนที่สำคัญที่สุดคือเซรูบาโบเซรูบาโบเซรูบาโบหมายถึงว่าบุตรแห่งบาบิโลนหมายถึงว่าเซรูบาโบเกิดในบาบิโลนเซรูบาโบเป็นบุตรของดาวิดเขาถูกเรียกเป็นผู้ว่ายูดาห์ก็ให้เราอ่านแมทธิวบทที่1ข้อ18ถึง12และโยซียาเป็นบิดาของเยโคนียากับพี่น้องของเขาเมื่อครั้งตกเป็นเชลยที่บาบิโลนหลังจากตกเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้วเยโคนียาเป็นบิดาของเชอัลทีเอลเชอัลทีเอลเป็นบิดาของเซรุบาเบลกลิเซรุบาโบเป็นอยู่ในสายของพระเยซูด้วยหมายถึงว่าเขามีสิทธที่จะเป็นกษัตริย์ในยูดาห์แล้วในความจริงเขาไม่ได้เรียกตัวเองเป็นกษัตริย์เพราะว่าเขาไม่อยากให้พระเจ้าโกรธแต่เขาเป็นผู้นำในยูดาห์เขาเป็นผู้ว่ายูดาห์เขาเป็นคนที่คนนับถือเป็นหัวหน้าผู้นำกษัตริย์ของยูดาห์ในสมัยที่คนอยู่กลับมาจากบาบิโลนต่อไปให้เราอ่านฮากายบทที่2พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่าในวันนั้นเราจะรับเจ้าเซลุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอลผู้รับใช้ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นและเราจะทำให้เจ้าเป็นดั่งแหวนตราของเราเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นก็เลยฮากายใช้เวนเขาใช้คำศัพท์ที่ทุกคนจะเข้าใจว่าเซรุบบาเบล
ป็นกษัตริย์ Zerubbabel เป็นกษัตริย์เขาเป็นผู้นำของคนยูที่กลับไปที่ยูดาห์อีกครั้งและ Zerubbabel จะสร้างพระวิหารอีกครั้งเซรุบบาเบลได้ลงมือวางฐานรากของพระวิหารแห่งนี้และมือของเขาจะสร้างจนสำเร็จแล้วเจ้าจะรู้ว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงส่งเรามาหาพวกเจ้ากลิเซรบาเบลเป็นคนสำคัญมากในโรงของเอสราและเนหมีแล้วในสมัยของนี้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างพระวิหารของพระยาเวและมีอีกหนึ่งคนที่สำคัญด้วยคนนี้ชื่อยาชูวาเป็นมหาบุรุษเขากลับกับเซรุบาเบลก็เลยเขาเป็นแบบผู้นำร่วมกันเรามีกษัตริย์แล้วเรามีมหาบุรุษด้วยยาชูวาเป็นชื่อเดียวกันกับพระเยซูในภาษาฮีบรูยาชูวาเป็นชื่อของผู้รับใช้โมเสสเรามีหนังสือที่ชื่อว่ายาชูวาในภาษาฮีบรูเรามีพระเยซูในภาษาฮีบรูคือยาชูวาแล้วคนนี้ที่เป็นมหาบุรุษที่กลับมาช่วยเซรบาโบสร้างพระวิหารใหม่ชื่อยาชูวาเหมือนกันขอให้เราอ่านซักรายาบทที่3ข้อ1แล้วทูตองค์นั้นได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นมหาปุโรหิตโยชูวายืนอยู่ต่อหน้าทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและซาตานยืนอยู่ขวามือของเขาเพื่อกล่าวหาเขาเซรุบาเบลและยาชูวาจะมีปัญหาในการสร้างพระวิหารและคนพูดว่าซาตานมาอยากให้พระวิหารของพระยาเวเกิดขึ้นอีกก็เลยเรามีฮากายและซักรายาที่เป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวในสมัยนั้นที่อยู่ในเยรูซาเล็มด้วยขอให้เราอ่านฮากายด้วยนะครับดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเซรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอลและดลใจมหาปุโรหิตโยชัวบุตรเยโฮชาดักตลอดจนดลใจประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้พากันเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขาก็เลยนี่เป็นนาทีของคนที่กลับมาจากบาบิลอนเป็นสิ่งแรกที่เขาอยากทำคือสร้างพระวิหารของพระยาเวแล้วเรามีซองชื่อด้วยที่คิดว่าบางคนอาจจะรู้จักเรามีชื่อเนหมีแล้วมอร์โดคายเนหมีเป็นผู้เขียนหนังสือเนหมีแต่เราไม่ได้คิดว่าคนที่อยู่ในรายชื่อนี้เป็นเนหมีที่เขียนหนังสือเป็นคนอื่นที่มีชื่อเดียวกันเพราะว่าเรารู้จากประวัติศาสตร์และหนังสือที่เนเฮมีเขียนว่าเนเฮมีไม่ได้กลับไปเยรูซาเล็มร่วมกันกับเอสราเข้าไปที่หลังและโมเดคายไม่ได้กลับไปเลยเขายังอยู่ในเปอร์เซียเพราะว่าเขาเป็นหลวงของเอสเตอร์ก็เลยบางครั้งคนอาจจะมีชื่อเดียวกันคิดว่าสองคนนี้ไม่ใช่เป็นเนเรมีหรือมอร์ดคายที่เราอาจจะรู้จักในพระคัมภีร์ทั้งหมดมีประมาณ 50,000 คนกลับไปเพื่อสร้างพระวิหารของพระยาเวคนกลุ่มนี้มีทั้งหมด 42,360 คนไม่รวมคนรับใช้ชายหญิง 7,337 คนและคณะนักร้องชายหญิง200คนพวกเขามีม้า736ตัวล่อ245ตัวอูด435ตัวและลา6,720ตัวก็เลยมีหลายคนแล้วหลายสัตว์ที่บ่ายกลับที่เยรูซาเล็มเพื่อสร้างพระวิหารของ
พระยาเวอาทิตย์หน้าเราจะพูดต่ออะไรเกิดขึ้นเขามีปัญหาอะไรในการสร้างพระวิหารของพระยาเวอีกครั้งขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ